ผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับขออนุญาตเปิดนิดเดียวครับเมื่อกี้ที่พูดว่าร้อยนายกแก้ไขไม่ได้ท่านตัดตอนไปวรรคเดียวเองแล้วจะเปิดให้ฟังแล้วจะเชื่อถือที่ท่านพูดมาเมื่อกี้หรือไม่นะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะพูดอะไรต่อไปจากนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่ฟังนะครับแต่ท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นทั้งประธานกตร.มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับในพลขึ้นไปท่านเอ่ยปากออกมาว่าทำไม่ได้แค่บ่อนการพนันแค่นี้นะครับถึงกับกล้าพูดออกมาว่านายกร้อยนายกก็ทำไม่ได้เล่นการพนันเหมือนกันวันนี้ก็จะมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่เล่นน่ะคือคนพวกนี้ผมไม่เข้าใจแบบอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้ก็ยังจับกุมเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทำไงคนไทยเนี่ยจะลดในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันบรรเทาตรงนี้บ้างนะครับขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบาไปบ้างไม่มีใครทำได้สำเร็จคนเดียวหรอกต่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือถ้าใครที่ว่าเก่งกาจสามารถมันก็ไม่ได้กันผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้บิดเบือนไหมครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับหลายๆอย่างที่ถูกบิดเบือนตัดต่อนะคำพูดของผมกริยาของผมไม่ใส่ในที่มันดูไม่ดีนะโอเคนะครับลืมตาพูดแล้วนะเนี่ยนะทุกอย่างมันค่อยๆเปิดไปเรื่อยวันนี้ก็อยากจะบอกว่ายินดีนะครับได้มาสภาสวัสดีคิดถึงนะไม่ได้หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นคิดถึงมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราสองฝ่ายจะได้มาร่วมมือกันในการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเรานะครับถึงแม้ว่าท่านจะอภิปรายไม่วางใจใดก็ตามผมก็พร้อมจะชี้แจงในข้อเท็จจริงก็อยากฝากกล่าวเรียนไปยังประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับกรุณาฟังแล้วคิดแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านต้องตัดสินใจของท่านนะครับเพราะนั้นต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ได้ถ้าเชื่อทุกอย่างมันก็ไม่ดีเพราะนั้นก็ลองฟังแล้วกันว่าฝ่ายใดจะมีข้อมูลที่ชัดเจนอะไรที่เป็นความก้าวหน้าอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เราต้องแก้ไขนะครับผมคิดว่ารัฐบาลของเราครม.ของเรารัฐมนตรีของเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัตินะครับรัฐบาลผมเองนั้นเป็นรัฐมนตรีท่านต้องเข้าใจว่าการเป็นรัฐมนตรีนั้นก็ทํางานอย่างไรอะไรท่านพูดมาเหมือนท่านก็ไม่รู้ว่าต้องทํางานอย่างไรถ้าเราไปเปิดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับรัฐมนตรีมีอํานาจตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะต้องตามระเบียบอะไรบ้างนะครับทุกอย่างมีข้อกําหนดทั้งหมดแล้วผมพยายามผมไม่เคยทําที่มันออกนอกกรอบตรงนี้เพราะผมระมัดระวังนะครับอย่างที่สุดในการทํางานเ